คุณเป็นใครอ่ะผมบอลครับบอลฝ่ายไอทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอสครับตอนนี้เขากำลังประชุมเรื่องสำคัญกันอยู่ไหนขอดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมส่งภาพไปวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะมาคุยให้กับทุกคนทราบเกี่ยวกับนโยบาย Healthy Policy หลังจากที่บริษัทได้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพทำให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมันคืออะไรห้ามละสายตาตามต่อไปได้ครับผมนะปรับการนับ2 3บอสครับพวกเขากำลังเวิร์กช็อปให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพครับตามต่อไปใหญ่พาดเดี๋ยวผมรีบตามไปดูครับขอเหมือนเดิมครับป้า211ได้จ้ะ211น่าจะเป็นรหัสลับอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมซื้อไปครับเหมือนเดิมครับ211หัวหน้าครับผมรู้แล้วครับว่ารหัสลับคืออะไรดูนี่นะครับนี่ครับบอส211คือรหัสการกินให้ถูกสัดส่วนใน1มื้อครับและเขายังมีอาหารเพื่อสุขภาพพวกผักต่างๆให้พนักงานได้เลือกกินเพิ่มด้วยตามต่อไปใส่รับบอลบอสครับตอนนี้เขากำลังประชุมเรื่องผลประกอบการกันอยู่ครับดีมากทุกคนยอดเดือนนี้ของเราเนี่ยดีขึ้นมากจริงคุณคุณทำอะไรน่ะบิดตัวไปมาแบบนี้ปวดหลังใช่ไหมล่ะทุกคนยืดเส้นยืดสายกันหน่อยรอดไปทีเรียนต่อไปหัวหน้าครับผมอยู่ห้องประชุมใหญ่แล้วครับประชุมเรื่องอะไรเขาไม่ได้ประชุมครับพวกเขามาตีแบดกันครับผมฮะขอดูหน่อยสิทุกคนดูกระฉับกระเฉงมากเด็กใหม่มาตีแบดกันมาผมขอตัวก่อนนะครับไปตีแบดก่อนบอสครับผมทำได้แล้วครับดีมากในที่สุดเราก็ลวงความลับได้สำเร็จฝ่ายการตลาดของผมมีคะแนน Healthy Scoreสูงที่สุดในเดือนนี้เลยครับเย้ไม่เสียแรงเลยที่นำความรู้มาปรับใช้ที่ชวนพี่วิชัยเดินขึ้นบันไดทุกวันชวนพี่สมหมอนกินอาหารสุขภาพตีแบดกับหัวหน้าเป็นประจำแล้วมันยังไงมันเกี่ยวอะไรกับภารกิจของเรามันทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นไม่ง่วงตอนทำงานร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยแถมหุ่นเฟิร์มขึ้นด้วยครับนายดูดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราเอามาใช้บ้างมันจะยุ่งยากไหมอ่ะไม่ยากหรอกครับแค่นำหลัก Healthy Organization ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรพัฒนาสุขภาพพนักงานให้ดีขึ้นแค่นี้การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเองจดไว้จดไว้และทุกๆองค์กรก็สามารถนำแนวทาง Healthy Organization ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆองค์กรได้นำแนวทาง Healthy Organization ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายองค์กรมาร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานกันดีกว่านะครับเย้เย้เฮ้